สดีค่ะทุกคนมาเจอกับพี่ตังกวาที่เมืองเลิฟลี่สกุลากันแล้วนะคะแจ้งก่อนว่าเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่มีซีรีส์ยาวนะคะซึ่งถ้าใครจำได้นะพี่จะเว้นไปวีคหนึ่งทุกครั้งมาเข้าเรื่องก่อนคลิปนี้จะมาดูความลับของสองหนุ่มทาจิบะนะค่ะเอาละนะต่อยเลยฟังไม่ผิดค่ะต่อยเลยถ้าถามว่าทำเพื่ออะไรปกติตัวบอดหรือ NPC เนี่ยถ้าเขาถูกทำร้ายเขาจะวิ่งตรงไปที่ห้องพักครูไม่ก็สถานีตำรวจใช่ไหมคะแต่สองคนนี้ไปที่ไหนไปดูกันเลยซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าถือว่าเป็นความลับได้ไหมแต่พี่รู้มาด้วยความบังเอิญจากวันที่ทำให้พวกเขาอุ้มกันนะคะนี่เลยไม่ตรงไปที่อาคารเรียนค่ะตอนนี้พวกเขากำลังจะเลี้ยวขวาเอแล้วไปไหนเอ่ยถ้าไปสถานีตำรวจทางนี้มันจะดูอ้อมกว่านะสองหนุ่มนี้เป็นพี่น้องกันต้องพักอยู่ที่เดียวกันอย่างแน่นอนค่ะออกนอกรั้วไปแล้วนี่กำลังตัดข้ามถนนแล้วค่ะชัวร์เลยค่ะแบบนี้หนีกลับเข้าบ้านใช่ไหมเนี่ย จะบอกว่าบางตัวเนี่ยสู้กลับนะคะก่อนจะทำอะไรเนี่ยให้ดูในสเตตัสเขาก่อนนะแน่นอนแล้วค่ะสองคนนั้นกำลังวิ่งตรงเข้าบ้านซึ่งบ้านของเขาก็คือบ้านสองชั้นข้างหน้านี่เองนี่หายวับเข้าไปแล้วทั้งคู่ค่ะสองหนุ่มทาจิบะนะสรุปก็คือเมื่อเขาถูกทำร้ายเขาจะวิ่งตรงเข้าบ้านโดยไม่ไปสถานีตำรวจค่ะเนื่องจากวันนี้ช่วงเย็นพี่ต้องไปข้างนอกนะคะดังนั้นของพี่วันนี้จะเป็น2คลิปสั้นแต่จะเปิดตัวบัดดี้ก็คือน้องโบอีก1คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย